สวัสดีครับคุณฟังทีละครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่26เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับคอลัมน์ทัศนะซึ่งจะมีทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้ให้หัวข้อประการเมืองไทยกับการเมืองโลกก็เขียนโดยคุณชัชรินชัยวัตรนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับไม่รู้ไปถึงไหนต่อถึงไหนกันบ้างแล้วนะครับสำหรับการเมืองไทยที่ใกล้ๆจะยุบสภา ใกล้เปิดหีบเลือกตั้งกันใหม่ในอีกไม่นานไม่ช้านี่แหละครับเห็นเพื่อนเก่าเพื่อนแก่อย่างคุณพี่วิทยาแก้วพาราดัยซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับเคยทําส่วนส้มโออย่างสนุกสนาน<ๆ>เพลิดเพลิน<ๆ>เจริญใจ<ๆ>ก็หันไปแสดงความคึกคึกคักในฐานะหัวหน้าหรือว่าหัวหอกของการรณรงค์เลือกตั้งภาคอีสานของพรรครวมไทยสร้างชาติเรียกว่าทําหน้าที่ชนิดที่ว่าเคร่งเครียด ซีเรียสเป็นอันมากเลยทีเดียวนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะดีใจหรือว่าควรจะสะทกสะท้อนใจอะไรหรือเปล่านะครับส่วนคุณพี่องอาจครามภพยบูนแห่งพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยแวะมาเยี่ยมเยียนเคยมาถามไทยสารทุกข์สุขดิบคอยแสดงความเป็นห่วงเป็นใยต่อสุขภาพร่างกายอันตัวข้าพเจ้าเองอย่างสม่ําเสมอไม่ได้ขาดนะครับมาถึงช่วงระหว่างนี้เนี่ยคงต้องหันไปมุ่งมั่นทุ่มเทความสนอกสนใจต่อชัยชนะ หรือความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงนี้อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้นะครับโดยเฉพาะเมื่อพักประชาธิกัรอันนี้บอกคุณผู้ฟังที่รักก่อนนะครับว่าเขียนมาอย่างนี้นะครับเขียนว่าพักประชาธิกัรโดยเฉพาะเมื่อพักประชาธิกัรเนี่ยถูกใครต่อใครด้อยค่าลงไปเป็นอันมากเนี่ยนะครับอันเนื่องมาจากการนําพาพักการเมืองพักนี้ภายใต้คุณพี่อุดด้าณนวลพ่องเสนาณรงค์ หรือเพราะด้วยเหตุผลกนใดก็ตามทีแต่สําหรับตัวคุณพี่องอาจโดยล้วนแล้วเนี่ยต้องถือว่าเป็นนักการเมืองที่แทบจะไม่ต้องเสียเวลาตั้งคําถามเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของจุดยืนในแง่ทัศนะในแง่วิธีการตลอดไปจนถึงความสม่ําเสมอความมีน้ําอดน้ําทนในการรับใช้วนชนอย่างไม่คิดที่จะปรีปลากก็ดยเหตุนี้แหละครับเอาเป็นว่าไม่ว่าการเมืองไทยมันจะขึ้นช้างลงมา้าไปในแบบไหนต่อแบบไหนใครแพ้ใครชนะ ใกลแลนสไลด์ไม่แลนสไลด์เนี่ยก็คงจะต้องขออนุโมทนาไปด้วยกันทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าต่อผู้ชนะหรือว่าผู้แพ้ก็ตามทีด้วยเหตุเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยต่างกันล้วนและแต่เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่ไม่ถือเป็นเพื่อนร่วมวัตะสงสารไปด้วยกันทั้งสิ้นเลยครับแต่สําหรับการเมืองโลกนี่สิแม่ไม่ว่าบ้านเราเนี่ยใครจะผง,งาดขึ้นมาเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นบิ๊กตู่บิ๊กป้อมเป็นคุณหลานอุ้งอิงคุณหลานพิธา หรือว่าคุณพี่เสืนูก็แล้วแต่เนี่ยแต่โอกาสที่จะต้องเจอกับฉากสถานการณ์โลกในระดับนิวเคลียร์ไม่นิวเคลียร์ไม่ใช่แค่สงครามโลกไม่สงครามโลกแต่เพียงเท่านั้นก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เอาเลยนะครับคือมันทักจะไปไกลไปแบบกูไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจนนายกรัฐมนตรีประเทศไทยรายใหม่อาจจะไม่ต้องเสียเวลามายุ่งกับเรื่องของน้ําท่วมน้ําแล้ง ที่วนเวียนสลับไปสลับมานับเป็นทศวรรษทศวรรษอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะต้องหันไปมัวยุ่งอยู่กับเรื่องของฝุ่นนิวเคลียร์ที่ว่ากันว่าสามารถส่งผลกระทบให้พลรืโลกทั่วทั้งโลกไม่น้อยกว่า5,000ล้านคนเนี่ยมีสิทธิต้องเดสเบเลอินเดเทถึงอย่างทั่วถึงกันโดยทั่วหน้านะครับเพลอเลอนี่ยนะครับสวนส้มโอที่เคยสร้างความเพลิดเพลินจเจริญใจให้กับคุณพี่วิทยาแก้วพระดายยิ่งกว่าเรื่องการเมืองเป็นไหนไหนเนี่ย มีสิทธิ์ที่หายวายวอดตามไปด้วยนะครับทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยหรือทั้งทั้งที่การเมืองไทยกับการเมืองโลกมันเป็นคนละเรื่องคนละม้วนก็ตามทีเพราะอย่างที่ว่าเอาไว้แล้วนั่นแหละครับว่าตราบใดที่ประเทศไทยแลน์แดนสยามของมูฮาเนี่ยไม่ได้มีที่ตั้งอยู่บนอวากาศหรือว่าในสุญญากาศยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับใครต่อใครที่อยู่ร่วมกันภายใต้แผนที่โลกใบนี้ยังไงยังไงย่อมต้องเจอกับผลกระทบมากบ้างน้อยบ้างไปตามสภาพนั่นแหละครับ และถว่าไปแล้วเนี่ยความผันผวนปลวนแปรของการเมืองโลกนีเองครับที่มันเคยก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองไทยชนิดสาหัสสากันไม่ใช่น้อยหรือถึงขั้นถือเป็นองค์ประกอบส่วนหลักส่วนสําคัญอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกลายมาเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบมึงมั่งกูมั่ง,งจนตราบเท่าทุกวันนี้เลยครับด้วยเหตุนี้แหละครับไม่ว่าใครจะแ,แลนสไลด์ ใครจะไม่แรนสไลด์นาย,ยกรัฐมนตรีจะเป็นไผ่ไม่เป็นไผ่มันก็คงไม่ถึงกับก่อให้เกิดความกระดีกระดามากมายสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยผลกระทบจากการเมืองโลกภายในอนาคตอันใกล้มันออกจะหนักหนาสาหัสเอาเรื่องอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับโดยมันจะนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในแบบไหนต่อแบบไหนก็ยังยากที่จะสรุปได้โดยชัดเจนยังเป็นอะไรที่พร่ามัวไม่มอาจจะฟันธงแล้วก็ฟันเฟิร์มได้แบบม้วนเดียวจบนะครับโดยเฉพาะ ท่ามกลางเงื่อนไขและเหตุปัจจัยภายในอย่างประเภทระบบราชการอย่างนี้เป็นต้นที่ทําให้แทบทั้งประเทศเนี่ยยังคงมีสภาพไม่ต่างไปจากพื้นที่ที่เต็มไปด้วยกองฟืนแห้งๆถูกวางกองสมมออไว้โอกาสที่จะเจอไม่ขีดไฟเพียงไม่กี่กา้านจุดระเบิดจุดชนวนจนเกิดประกายไฟไหม้ลามทุ่งไปทั่วทั้งประเทศ <c oughs> ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เอาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าไม่ว่าใครแพ้ใครชนะ ใครแลนสไลด์ไม่แลนสไลด์ก็ขออนุโมทนาเอาไว้ก่อนล่วงหน้ากันแล้วกันนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าฝ่ายมึงฝ่ายกูฝ่ายมันและฝ่ายเราคงหนีไม่พ้นละครับจะต้องหันมาหาทางรับมือกับผลกระทบของการเมืองโลกในอนาคตเอาไว้ให้บเหมาะให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงที่กําลังจะปรากฏในอีกไม่ใกล้ไม่ไกลก่อนที่ความเปลี่ยนแปลงใดๆอาจจะส่งผลให้ประเทศไทยไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี กุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาเอาง่ายๆนะครับ